เอาคุณหลานมาอ่านคำถามข้อที่สิบไปพร้อมกับสักครู่เด้อข้อที่สิบสัตว์มีปีกมีตัวอย่างเดจงบอกมาสี่สนิทตอบสัตว์มีปีกมีเป็ดไก่นกแมงกระเบืออันนี้เป็นสัตว์ที่มีปีกเนาะสี่สนิทแต่ก่อนยังมีอีกหลายสนิทเป็นวอเนาะแต่ก่อนยังมีอีกหลายสนิทเด้อหลานเด้อนอกจากสี่สนิทแล้วเนาะนอกจากสี่สนิทนอกจากสี่สนิทนี้ก่อนยังมีอีกหลายสนิทเนาะที่ว่าสกูลยังบ่ได้บอกมาหนูเนาะอันนี้เป็นยกไปเฮาเห็นก็คือสี่สนิทนั่นเองเด้อหลานเด้อต่อมาข้อที่11สัตว์บ่มีปีกมีตัวอย่างแดจงบอกมาสี่สนิทตอบสัตว์บ่มีปีกมีปลาหมูกบจีเจี้ยมอันนี้เป็นสี่สนิทลงเนาะแต่ก่อนยังมีอีกหลายสนิทลงเนาะที่ว่าบ่มีปีกเป็นบ่อันนี้บอกมาที่สี่สนิทซื่อแต่ก่อนยังมีอีกหลายสนิทเช่นเดียวกันเนาะที่บ่มีปีกเด้อหลานเด้อต่อมาข้อที่12สัตว์ต้องการหยังเพื่อการเติบใหญ่ตอบสัตว์ต้องการน้ำอากาศอาหารสถานที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเพื่อการเติบใหญ่เนาะสัตว์มันก็ต้องการน้ำต้องการอากาศอาหารแล้วก็สถานที่ที่ว่ามันอาศัยอยู่เนาะที่ว่าปลอดภัยเป็นบ่อเพื่อการเติบใหญ่ของมันนั่นเองเนาะบ่ต่อมาข้อที่13สัตว์แต่ละสนิทอาศัยอยู่ใส่แดตอบสัตว์แต่ละสนิทอาศัยอยู่บนที่แตกต่างกันเช่นบางสนิทอยู่บกบางสนิทอยู่น้ำและบางสนิทอยู่ทั้งบกเนาะทั้งน้ำนึกว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าสัตว์แต่ละสนิทอาศัยจะแตกต่างกันหลายเด้อเห็นบ่บางสนิทก็จะอาศัยอยู่ทั้งบกคุณบ่บางสนิทก็จะอาศัยอยู่น้ำเห็นบ่บางสนิทก็อยู่ทั้งบกก็อยู่ทั้งน้ำเป็นบ่ลูกนอกๆอันนี้แม่นการอาศัยของสัตว์แต่ละสนิทเนาะลูกเนาะมันจะอาศัยอยู่บ่อนที่ว่าแตกต่างกันหลายเด้อจะบ่ได้อยู่บ่อนเดียวกันหมดเนาะวันนี้ต่อมามาข้อที่14สัตว์ที่อาศัยอยู่บกมีตัวอย่างแดตอบสัตว์ที่อาศัยอยู่บกมีแมวไก่งัวควายม้าแต่ก่อนยังมีอีกหลายสนิทที่ว่าอาศัยอยู่บกเด้อล่ะเด้อบ่แม่นจะมีแต่4 5สนิทเด้อลูกเนาะยังมีอีกหลายสนิทเด้อลูกเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ทั้งบกเด้อต่อมาข้อที่15สัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำมีตัวอย่างแดมีตัวอย่างแดเนาะตอบสัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำมีกุ้งหอยปูปลาบ่แต่ก็ยังมีอีกยังมีอีกอยู่เป็นบ่เนาะลูกเนาะอันนี้แม่นสัตว์ที่ว่าอาศัยอยู่น้ำนอกจากกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ยังมีอีกบ่ลูกเนาะจะมีอีกหลายชนิดเด้อล่ะเด้อต่อมาข้อที่16สัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบกทั้งน้ำมีตัวอย่างแดอ้าวมีตัวอย่างแดเนาะเบิ่งคำตอบกันตอบสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบกทั้งน้ำมีแค่งูกบเขียดเนาะอันนี้ก็ยังมีอีกหลายชนิดเช่นเดียวกันเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ทั้งบกและก็อาศัยอยู่ในน้ำแม่นบ่อาศัยอยู่ทั้งบกทั้งน้ำเนาะแต่ก็ยังมีอีกหลายชนิดเด้ออ้าววันนี้เรียกมอบหมายข้อที่1ให้นักเขียนแอบเราให้จื้อได้กับป้าและทวนน้ําครูอยู่ใน Google Meet นั่นเองลูกเนาะอันนี้ให้พวกหลานเนาะไปแอบเราให้จื้อได้กับป้าเด้อแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆข้อเนาะที่ว่าสกูยังบ่ได้เอามาพาพวกหลานทวนเถื่อนลูกเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าบทที่9จนฮอดบทที่12สกูบ่ได้เอามาหมดเด้เนาะให้พวกหลานแอบเราก่อนแล้วสกูจะพาพวกหลานไปทวนอีกนึงเนาะอยู่ใน Google Meet พาพวกหลานไปทวนข้อที่ว่ายังบ่ได้ทวนออกมาเพราะว่าอยู่ในหันมันก็ยังสกูยังบ่ได้เอาออกมาหมดทุกข้อเถื่อเนาะมีแต่สกูจะพาพวกหลานไปเฮียนแล้วก็ทวนตื่มอยู่ใน Google Meet ตื่มเด้อล่ะเด้อเนาะสุดท้ายสกูขอฝากพวกหลานตั้งใจเฮียนหนังสือตั้งใจทวนบทเฮียนเนาะเพราะว่าเฮาจะสอบสิ่งแล้วให้พวกหลานพยายามตั้งใจเขียนบทเฮียนให้ครบเห็นบ่เขียนบทเรียนให้ครบแล้วก็ต้องเล่าบทเรียนให้จื้อลูกเนาะแล้วก็ส่งให้สกู๊ปกวดยังบ่ถามว่าพวกหลานยังมีข้อใดยังบ่เข้าใจหรือว่าอันใดที่ว่าพวกหลานยังบ่เข้าใจคักเนาะสามารถถามสกู๊ได้เพราะว่าสกู๊จะพาพวกหลานไปเฮ็ดต่อในกลุ่มนี้เด้อเอาให้พวกหลานตั้งใจเฮียนรักษาสุขภาพลูกเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วพวกหลานใส่เสื้อ
แล้วนานๆเด้อพวกหลานจึงจะเห็นให้พวกหลานนั้นมีสุขภาพแข็งแรงพวกหลานจึงจะบ่เป็นพะยาพะยาเนาะลูกเนาะว่าพวกหลานจึงจะแข็งแรงเด้ออย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่เด้อหลานเด้อข้าวซีนปลาผักผลไม้นมเนาะลูกเนาะอย่าลืมกินผักในเด้ออ่าอย่าลืมโทรศัพท์พร้อมเงียบแล้วต้องส่งคืนผู้ปกครองส่งคืนพ่อแม่นะลูกเนาะหรือว่าพวกหลานถามว่ายังเงียบบ่แล้วพวกหลานก็ต้องเอาไปฝากไว้บ่ฝากเอาไว้เฮียนในวีซ่าต่อไปทวนบุตรเฮียนวีซ่าต่อไปเด้อล่ะเด้ออ่าวันนี้สักครู่ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอขอบใจสบายดี